ละไอ้ชัยมารับปากทำแบบนี้ผมซวยเลยนะเงินเขาส่งมาให้แล้วด้วยไม่เอาของไปให้มันส่งคนมากระทืบผมแน่ๆมีค่าเสียเวลานะพอจะหาให้ได้ไหมฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าครับฮัลโหลช่วยผมหน่อยนะผมจ่ายเลย 5,000 ฮัลโหลชี้บ้านให้เฉยๆแล้วไปถามหาเองนะได้ที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองพรุ่งนี้10 โมงเจอฉันที่บ้านเข้ามาด้านหลังนะเคยมาใช่ไหมเคยครับเคยฉันไม่มีเวลานะนี่ก็ต้องเอาลูกไปฝ่ายเขาเลี้ยงถ้ามาช้ากว่านี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจแล้วนะโอ้ขอโทษเจ๊คือผมหลงอ่ะผมคิดว่าจะจำได้ก็ไอ้ชัยมันเคยมาส่งผมมานานมาแล้วแต่ตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วอ่ะไอ้เจ๊ใจเย็นใจเย็นนี่เจ๊เดี๋ยวฉันจะขับรถนำไปนะจากนี่ก็ประมาณ5 กิโลแล้วขับไปเลยนะไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นฉันไม่รู้เจ๊อะไรเกมนี้เจ๊แพ้ผมแล้วในบ้านไม่มีครับผู้กองเอาตัวไปชี้บ้านไอ้ชัยกับเมียใหม่มันเดี๋ยวครับผู้กองโอ้โหบ้านนี้ใช้แฟบเม็ดใหญ่มากเลยขอกลางอยู่นี่เองบางครั้งอดีตก็ตามหลอกหลอนเราถึงเราจะไม่ต้องการมันก็เถอะมัน20 กว่าปีมาแล้วแต่พี่ยังได้กลิ่นขี้ไก่โชยมาตอนนอนอยู่เลยทั้งพ่อแม่พี่น้องกับพี่อยู่กันในบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆถึงมันจะเล็กเราก็อยู่กันได้จนปี 14ที่เกิดเรื่องเอากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวไปกินตอนกลางวันที่วัดเลยแม่ไอ้นี่เฮ้ยกลับมาก่อนไอ้นี่นี่อ้าวแล้วพี่ล่ะรอฉันทอดปลาแป๊บเดียวไม่เดี๋ยวไปไม่ทันนี่เจ๊กล้อเขาสั่งไก่ไว้20 ตัวเนี่ยไม่รู้จะหาได้เปล่าไอ้ไหนมันก็จะพาไปหาดูที่บ้านยางจ้ะพี่พี่ขอเบิกล่วงหน้าเขาได้ไหมศุกร์นี้ก็จะถึงวันนัดช็อตไฟฟ้าอีกแล้วนะพี่มัน3 เดือนแล้วเหรอครั้งที่แล้วขอทีแล้วเขาไม่ให้ไก่บ้านเรามันก็หายากขึ้นทุกวันเขาคงกลัวฉันหาได้ไม่พอหักหนี้น้องกินนมหลับไปแล้วนะหนูซักผ้าอ้อมตากไว้หลังบ้านแล้วรีบไปซะเดี๋ยวมันจะสายเอ้าแล้วถุงเท้าทำไมไม่ใส่เนี่ยพี่มันไปถอดถุงเท้าเตะฟุตบอลไว้ที่วัดแล้วทำหายหนูก็เลยให้น้องไปใส่มีแต่เรื่องเสียเงินแ
ไม่รู้อยู่ๆปวดหัวดูพวกแกได้อีกนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นอนสวยๆและจะได้ขึ้นเครื่องบินค่ะอ้าวเราเปลี่ยนเป็นตบมือให้เพื่อนดีกว่าไหมวันนี้กินข้าวมาไม่อิ่มเลยว่ะเวลาพี่มึงโดนผีเข้าอ่ะไม่บอกให้พี่มึงหายตัวไปเอาของมากคนรวยมากินวะมันแย่งข้าวไว้กูกินทุกวันรูปหล่อแม่งเสียงเป็ดว่ะเสือกเป็นคนปลดหลวงตาด้วยมีอะไรดีวะผีพี่มึงอ่ะทำของใส่หลวงตาเหรอพี่เราไม่ได้ผีเข้านะถึงจะไม่ใช่ผีเข้าสงสัยก็เป็นวิญญาณชนีของลุงยงที่ตายไปแง่เลยถึงร้องหาแต่เพื่อไอ้บ้าอย่ามาว่าพี่เรานะโอ้โอยบ้าพี่บ้าที่สุดพี่ขอพูดยังไม่อ้อมค้อมบอกตรงๆว่าพี่หลงรักดอกพยอมไม่ได้แต่งงานกับแม่เนื้อหอมพี่ขอลาตาก็ทึ่งคุณรวยไม่ไหวว่ะแม่เราฝากซองผ้าป่ามาให้หลวงตาน่ะเรามารอตั้งนานแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแบ่งกันนะเธอช่วยทำการบ้านเลขให้เราหน่อยสิเราให้ไม่ต้องหรอกหายกันกับค่าข้าวกันละกันนะวิชาสังคมจะได้คะแนนเท่าไหร่หรอนี่สิบแล้วเธอล่ะก็ตกละสิเกือบบ้านไปโดนแม่ด่าแน่ๆเลยอยากกลับบ้านไปแล้วมีคะแนนไปอวดพ่อแม่เหมือนเธอจังถึงอวดไปพ่อกับแม่เราก็ไม่สนใจหรอกเขารักพี่สาวกับน้องเรามากกว่าแล้วทำไมตอนกลางวันเธอไม่ออกไปพูดหน้าฉันล่ะว่าโตแล้วอยากเป็นอะไรพูดไปสิไม่เห็นจะยากเลยมันพูดไม่ออกมันตื่นเต้นมีอย่างสกุลนาสิมันโดนเพื่อนของเรายักกันใหญ่แต่จริงแล้วเราก็อยากเป็นตำรวจนะแต่เป็นผู้ร้ายที่เป็นพระเอกมาตีใหญ่มันก็เจ๋งมีแฟนเยอะแล้วก็มีแฟนสวยๆทั้งนั้นเลยสู้กับตำรวจก็ชนะแล้วก็มีเงินเยอะเธอได้ดูไหม
บ้านเราไม่มีโทรทัศน์ที่นี่เยี่ยมเนาะแม่เราอ่ะไม่ค่อยชอบให้เรามาที่นี่หรอกแต่เราไม่กลัวนะแล้วเธอล่ะไม่เวลาพี่เราคลั่งอารวาสขึ้นมาไม่มีบ้านไหนอ่ะยอมให้เราไปหลบแล้วพอพี่เราตามมาเจอใครก็ทำร้ายหมดแต่เราเคยหนีมาที่นี่นะแต่พี่เราอ่ะไม่กล้าเข้ามามันก็แปลกดีนะแล้วไม่อยากเป็นตำรวจแล้วแหละเราอยากเป็นนางพยาบาลไปช่วยรักษาพี่สาวเธอไงผู้ชายอ่ะเป็นนางพยาบาลไม่ได้หรอกเธอต้องเป็นบุรุษพยาบาลขอตังค่าทำกันบ้านหน่อยได้Thank you.
2ถึงโลครึ่งอย่างละร้อยนะจ๊ะคืนนี้นะเอาแล้วไก่เทศกาล 2,000 ตัวให้ฉันส่งล่วงหน้าเลยไหมไม่นะจ้าจ้าของเจ๊นอมมีไก่เทศกาล 1,000 ตัวนะมัดจำมาแล้ว 10,000 แล้วก็ของวันนี้ไก่อีก200ตัวนะทั้งหมดก็เป็น 12,000 จ้ะนี่คัดไก่เจ๊เองนะอย่าให้ผัวเธอมาคัดให้เจ๊ล่ะแล้วก็ขนาดนะให้มันเหมือนแบบเก่านะถ้าไม่เหมือนนะครึ่งหลังเจ๊ไม่จ่ายให้จริงๆด้วยธนาเจ๊เดี๋ยวฉันจัดการให้นะจ๊ะเดี๋ยวค่ำๆเนี่ยชายเขาจะกลับจากอ่างทองแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้จ้ะอ้าวไปอ่างทองเหรอเมื่อกลางวันเหมือนเห็นที่ห้องอาหารในเมืองนะเอ๊ะชายวิ่งไปหาลูกร้องแต่เมื่อวานนะจ๊ะเจ๊จำผิดคนหรือเปล่าเป็นไงกินข้าวยังอ่ะไก่มีปัญหาอะไรไหมเป็นอะไรหน้างออย่างกับส้นตีนใครอยู่ด้วยมันจะมีความสุขได้ยังไงวะหน้าอกไปโดนอะไรมาไม่รู้สักเรื่องจะได้ไหมที่กระดานด้านล่างลูกค้าสั่งไก่เยอะเลยนะที่อย่างเงี้ยกูไม่เห็นรู้เรื่องกับมึงด้วยเลยเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเลิกเซาซีเลิกวุ่นวายสักทีได้ไหมมึงมันเก่งเกินไปเสือกยุ่งวุ่นวายมากเกินไปมึงช่วยจำใส่หัวไว้ด้วยนะว่าทุกวันนี้กูไม่เคยมีความสุขเลยที่อยู่กับมึงชีวิตแม่งมีแต่ตกต่ำไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยทำไมเธอพูดจาแบบนี้ทุกวันนี้ฉันก็ทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวถ้าเธอไม่สบายใจอะไรเธอก็บอกฉันถ้าอยากได้อะไรเธอก็บอกฉันฉันยินดีห้ามเถอะรำคาญชิบหายฉันทำไก่หูกับกะเพราเนื้อไว้ให้กินข้าวเลยไหมเดี๋ยวฉันตักข้าวให้ไม่อะชัยเอาไว้เป็นทุนรับซื้อไก่ส่วนตลาดสายอ่างทองฉันยกให้เธอขายได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยไปบริหารจัดการเองก็แล้วกันได้ฉันก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแล้วเย็นนี้กลับมากินข้าวบ้านนะฉันจะทำต้มแซ่บกับลาบไว้ให้Thank you.
ทีนะพี่มันไม่ใช่ความผิดของพี่ชายอะจ้ามันเป็นความผิดของฉันเองจ้าพอดีว่ารถมันเสียนะจ้าจ้าฉันก็เลยแก้ไขปัญหาไม่ทันนะพี่ขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันชดใช้ค่าเสียหายให้หมดเลยจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากนะพี่นะจ้าขอบคุณจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหอุตส่าห์ไว้ใจมาตั้งนานไว้ใจแล้วไว้ใจอีกรู้ว่าผัวไม่ดีแล้วปล่อยให้ผัวทำทำไมเมื่อไหร่จะเลิกหลงผัวสักทีฮะเจ๊นอมอย่าเพิ่งโมโหนะตอนนี้ฉันเตรียมสำรองไว้ให้เจ๊แล้วอ้าวแล้วฉันล่ะฉันรอมานานแล้วนะค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยเจ๊หลิวจะว่ายังไงไหนว่ามาซีจะรับผิดชอบยังไงจะเย็นๆจ้ะจะเย็นๆตอนนี้ยังมีไก่ที่ห้องเย็นของตลาดยิ่งเจริญเขาเดี๋ยวฉันตัดแบ่งให้จะได้แก้ไขปัญหากันไปก่อนตอนนี้จะให้เด็กไปเอาอยู่ส่วนที่เหลือฉันทยอยให้นะแน่นะจ้าเจ๊เจ๊ไอ้ไหนมันโทรมาจากที่ห้องเย็นบอกว่าไก่เลือดไหลย้อนลงมาที่อกแดงเถือกเสียหมดเลยฮะสองหมื่นตัวเนี่ยนะมันบอกเฮียที่ห้องเย็นบอกว่าแช่ไก่ห้อยหัวลงทำไมพวกแกทำกันแบบนั้นเฮียชัยโอ้ยช่วยฉันหน่อยนะฉันขอร้องล่ะไม่มีใครให้ฉันเลยจริงๆดิว 500,000 นี่2เดือนแล้วนะของเก่าไม่จ่ายไม่น่าจะเอาของใหม่เหรอแค่นี้ก่อนนะฉันยุ่งเดี๋ยวๆบัวหลายแต่คราวนี้ฉันไม่ได้เอาเยอะเลยนะฉันจะไปวางประกันศาลถ้าฉันติดคุกไปฉันจะใช้หนี้พี่ได้ยังไงขอโอกาสฮัลโหลขอพูดกับผู้ใหญ่พรหมาหน่อยจ้ะพี่โทรไปหาทุกคนที่รู้จักชัยเผื่อว่าจะมีใครรู้ว่าอยู่ไหนจนคนงานบอกว่าเห็นชัยครั้งสุดท้ายที่สวนอาหารกับผู้หญิงคนหนึ่งพี่ตามไปเฝ้าหลายคืนโอ้นอนแล้วลูกนะโอ้ใช่หันหน้ามาคุยกันดีๆได้ไหมฉันขอร้องถ้าครอบครัวแตกแยกลูกเราจะมีปัญหาถ้าไม่เห็นแก่ฉันก็ขอให้เห็นแก่ลูกฉันบกพร่องอะไรตรงไหนฉันพร้อมที่จะแก้ไแค่กลับมาเอาของที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวฉันทำผิดอะไรฉันผิดอะไรจะไปไหนนะถ้าชาติหน้ามีจริงกูไม่อยากมีเมียอย่างมึงThank you.
ของที่โรงงานไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เขายกไปเจมินนี่เขาใหญ่หน่อยครับโทรผิดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวใช่บ้านชัยหรือเปล่าชัยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ผมเป็นเพื่อนชัยอยากคุยกับเจ๊ใหญ่เมียของชัยหน่อยเอ๊ะก็บอกแล้วว่าชัยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่โทรไม่ผิดหรอกครับก็เคยโทรหาชัยเบอร์นี้ประจำแล้วมีธุระอะไรล่ะเคยซื้อนมกับเจ๊ใหญ่นมเม็ดอะรู้ใช่ไหมตอนนี้ติดต่อเจ๊ใหญ่ไม่ได้เลยอะอยากให้ชัยมันช่วยขอร้องละไอ้ชัยมันรับปากมาทำแบบนี้ผมซวยเลยนะเงินเขาส่งมาให้แล้วด้วยไม่เอาของไปให้มันส่งคนมากระทืบผมแน่ๆมีค่าเสียเวลานะพอจะหาให้ได้ไหมยาบ้า 5,000 เม็ดอาจหมายถึงอนาคตคนอีกหลายคนที่ต้องหมดไปศาลได้พิจารณาแล้วสมควรตัดสินจำเลยจำคุก30ปีจำเลยให้การสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีลดลงมา1/4
คงเหลือจำคุก20ปีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ได้เห็นหน้าพ่อหลังจากนั้นพี่ก็ถูกส่งมาที่เรือนจำหญิงพลอยยาที่ชัยเอากลับมาซ่อนที่บ้านในวันนั้นฉันชื่อรุ่งทิวาเขียวสนั่นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์6เรียกฉันสั้นๆว่าคุณรุ่งพวกเธอเป็นผู้ต้องโทษนั่นคือสาเหตุที่พวกเธอเข้ามาที่นี่กฎข้อที่1เจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดกฎข้อที่2ถ้าเจ้าหน้าที่มีความผิดให้ย้อนกลับไปดูกฎข้อที่1ฉันไม่ยอมให้ใครมาฝ่าฝืนกฎระเบียบที่นี่ส่วนกฎข้ออื่นๆอยู่ๆไปก็จะรู้เองใครมีคำถามไหมดีมากไปได้เดินมานี่พี่ฉันจัดการให้สมจิตทองคุ้มแล้วชื่อเล่นล่ะชื่อหลิวจ้ะพี่เดือนพี่เดือนผ้าห่มฉันหายอ่ะทำเบิกใหม่ให้หน่อยดินี่ของของตัวเองยังไม่รู้จักรักษาจะรอรับแต่ของแจกฟรีอ่ะนี่หัดดิ้นรนขวนขวายหาเองซะบ้างสิมาแบมือของงอมืองอตีนเอื้ออาทรซะจนเคยตัวโถพี่เดือนไม่มีผ้าห่มแล้วจะนอนได้ยังไงเอาก็ไม่เกี่ยวอะไรยุงกัดไปหานะช่วยหน่อยโอ้ยนี่ไปหาเลยป่ะเดี๋ยวถ้าฉันหาเจอนะฉันจะบอกพี่ลุงจัดการเธอเฮ้ยพี่ที่นอนพี่อยู่นี่นะโอ้ยดับไฟเบิ่งอีหยังเสียบ เก็บตัวนี้นะฝันเป็นโหลดยายแม่ห้องใช่ฝันไม่เหอะมึงอ่ะเป็นแม่ห้องหน้าที่ของมึงสิมึงอ่ะต้องเก็บขึ้นมาทำไมเธอทำแบบนี้ฮะทำไมยศยศที่นี่นะยศแม่มายศยศอะไรอ่ะนะฉันเห็นพวกเธอแล้วฉันเสียดายคนที่เขาอยากเป็นคนดีอดมื้อกินมื้อเก็บขยะแต่นี่โอ้โหอยู่ดีกินดีเช้ามามีคนหุงข้าวให้กินแล้วชามีคนล้างให้ยังไม่สำนึกคุณนุ่งเอาไปทำโทษ
ให้ออกไปถางหญ้าหนูไม่ผิดนะคะชีวิตในคุกเต็มไปด้วยเรื่องซ้ำซากแล้วก็ซ้ำซากอีกหลายเรื่องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เคยคิดว่าทำใจยอมรับมันแล้วกลับกลายเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดสำหรับพี่ชิบหายไม่เคยเห็นใครเข้ามาแล้วน่าสมเพชให้นี่มาก่อนเลยอะแมนเพราะจะมั่งกำลังสิทธิ์ถือยิงใหญ่รออยู่น้ำอาการนี้นะกูว่านี่จั่วติดแง่เลยว่ะจั่วติดอีหยังเอื้อยจั่วติดพ่อมึงมั้งก็ติดแอดสิวะนอยอดารณีนอยอธิดานอยอคำปากกาเยี่ยมญาติด้วยหลิว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 เฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่ตอนที่พาไปอาบน้ำแกกระเพอไม่หยุดพูดอะไรแปลกแปลกฉันชักเป็นห่วงเขาอะเราคงต้องช่วยกันดูมันหน่อยก่อนเข้ากองงานอะคงไม่ยากหรอกตอนเราไปแล้วอะพี่อะเขาอยู่คนเดียวล่ะนั่นน่ะสิจริงๆอ่ะฉันก็นึกอยู่เหมือนกันหอมแห้งดำทั้งไข้ทั้งอ้วกอ้อยอย่ามันพูดไม่ผิดหรอกไอ้โลกเนี่ยแปลกถ้าไม่รู้ว่าก็อยู่ได้นานแต่พอรู้ปุ๊บพักเดียวเดี๋ยวก็ไปชิงไปซะก่อนดีกว่าจะได้ไม่ทรมานแกจำอีปูที่มันงงๆบ้าๆได้ไหมไม่หลิวมันยังทำใจกับบ้านใหม่ไม่ได้มากกว่าฉันว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกไม่รู้สิคนเราพอมืดแปดด้านมันก็ทำอะไรโง่ๆได้เหมือนกันThank you.
ใจน้อยหนูขอโทษทุกคนเคยทำผิดพลาดที่แม่ต้องดุด่าว่ากล่าวก็เพื่อให้ลูกๆทุกคนไปในทางที่ถูกไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกหลิวมีลูกใช่ไหมหลิวรักลูกหลิวก็ต้องอยู่เพื่อลูกแม่ว่าอย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันดีใจด้วยนะพี่หนูขอดูหน่อยเห็นไหมแบบนี้ต้องประกาศให้โลกรู้ว่าข้าน่ะตายยากไม่เอานะเดือนเอาหมาลูกเดือนนะนี่พวกเราหญิงไม่ได้เป็นเอ็ดหญิงไม่ได้เป็นเอ็ดจริงดูจริงจริงด้วยอ่ะไม่ได้เป็นเอ็ดนะทำไมดูเธอมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เครียดเลยล่ะก็ทำงานไงพี่ทำให้เยอะเข้าไว้อย่าหยุดทำจนไม่มีเวลาจะคิดอะไรแค่พริบตาเดียวก็ผ่านไปปีนึงละที่จริงมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างนะที่ฉันอยากจะทำที่เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะฝึกได้ดีแค่ไหนอีกไม่ถึง2ปีฉันก็พ้นโทษแล้วนะจริงเหรอดีใจด้วยนะขอบใจนะที่แนะฟรีไม่คิดตังหรอกแต่นี่คุกเนี่ยนอกจากของที่หลวงให้แล้วของฟรีมันหาไม่ง่ายนะพี่ผู้หญิงเราแค่ไม่มีผ้าอนามัยก็เดือดร้อนแล้วแต่ถ้าเย็บจักเป็นเงินปันผลก็เยอะขึ้นคนข้างนอกก็ไม่เดือดร้อนทำไมเธอถึงดีกับพี่ขนาดนี้ไม่รู้สิพี่บางทีมันคงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนปกติอีกครั้งคนที่ไม่ได้ใช้คำนำหน้าว่านอยอนอยอธิดานอยอคำปากกานอยอสมจิตเยี่ยมญาติด้วยค่ะนอสอสมจิตนะเพนหลิวเป็นยังไงมั้งลูกขอโทษนะหนูขอโทษหนูขอโทษนะช่างมันช่างมันลูกทำใจแล้วเริ่มต้นใหม่หลิวน้าเป็นห่วงเองนะลูกเองต้องสู้นะตำรวจเป็นยังไงบ้างจ๊ะร้องจะตามมาทีแรกนะอย่าให้มานะอย่าให้มาอย่าให้มาที่นี่นะนะฝนน่ะมันโตแล้วนะรู้เรื่องเยอะแล้วเล่นซนแต่ก็ขี้อายเหมือนพ่อมันชัยมาหาลูกบ้างไหมก็แล้วแต่อารมณ์มันอะมามันก็มามือเปล่าแต่ก็ช่างมันเถอะถึงจะลำบากแค่ไหนอะน้าก็เลี้ยงได้นะเพนถ้าฉันมีเงินฉันจะใช้คืนให้น้านะฉันสัญญาหลิวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกลูกลูก
หลิวเก็บเอาไว้ดูนะลูกเดี๋ยวนะจะฝากเจ้าหน้าที่เอาไว้ให้เอ็งจะได้มีกำลังใจออกไปหาลูกถ้าน้าติดแทนเอ็งได้น้าจะติดแทนเอ็งหลังน้ำท่วมใหญ่ปี38แม่น้อยก็เปลี่ยนห้องเก็บของที่ทั้งรกและเหม็นอับเป็นชมรมนักเขียนที่เต็มไปด้วยความคึกคักลูกๆฟังทางนี้หน่อยเรากำลังจะเปิดชมรมนักเขียนใครที่มีความสามารถในการเขียนแม่อยากให้เขียนเรื่องส่งเข้ามาชื่อเรื่องชื่อเรื่องคือใจความของหนังสือที่สั้นที่สุดนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า25ค่ะแล้วพี่ก็เริ่มหัดเขียนพอกลางปีพี่ก็เริ่มเขียนบทความได้เป็นรูปเป็นร่างและพี่ก็มีผลงานเป็นของตัวเองเสร็จละผู้หญิงชื่อว่าอะไรมือแกนี่สวยดีว่ะทำให้สำนึกอาชญากรแผ่นดินของพี่หลิวดูเด่นที่สุดในห้องเลยอะลายมือสวยมากหญิงขอบใจมากนะก็ได้แค่เขียนสวยแหละอยากเขียนเก่งอย่างพี่มากกว่าไม่เก่งหรอกจ้าถ้าตั้งใจคมมากพี่ปังขึ้นนอนกันเถอะวันสองวันนี้หญิงต้องรีบนอนหน่อยเดี๋ยววันงานหน้าโซไม่สวยไม่สวยช่วยทำทะเบียนให้หน่อยนะคะค่ะแม่น้อยลูกทำให้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากสมเด็จพระเทพอ่านแล้วทรงโปรดแม่ปลื้มใจและดีใจเป็นที่สุดหนูตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเลยขอบคุณแม่มากที่กรุณาหนูไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะเขียนได้ถ้าแม่ไม่ชี้ทางและให้โอกาสหนูก็เพราะตัวลูกเองแหละคนเราถ้ามีความเพียรแล้วทำอะไรก็อย่าสำเร็จได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นลูกทำดีแล้วตั้งใจทำต่อไปขอบคุณแม่น้อยมากอะพี่ของรางวัลแห่งความสำเร็จของนักเขียนคนใหม่เงินเย็บจากของหนูทั้งเดือนเลยนะพี่เปิดสิพี่อย่าหยุดเขียนนะเลื่อนไหมอ่ะอ
ับไฟจะเป็นเพราะเพื่อลูกเพื่อพ่อหรือเพราะพี่เริ่มเห็นคุณค่าในชีวิตก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรสิ่งนั้นก็จุดไฟของพี่ขึ้นมาให้ลุกโชนกว่าเดิมและยังมีอีกหนึ่งความจริงที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เวลาในคุกมันผ่านไปช้ามากคนเราจะทำเกือบทุกอย่างแหละเพื่อให้ความคิดไม่ว่างเกินไปคุณเดือนมากนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่อย่าเศร้าดิหนูออกนะไม่ใช่หนูเข้านี่ไปเจอกันข้างนอกโชคดีนะบางทีพี่ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่เดือนไม่อยู่แต่ยังไงพี่ก็ต้องคอยเตือนตัวเองไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์มันเข้ามาแล้วมันก็จากไปใครเหรอคะนักโทษชั้นเยี่ยมคนหนึ่งมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะพิเศษสำหรับพี่ทุกคนแหละไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในนี้อยากทำผิดบางทีเขาแค่หมดหนทางที่จะสู้และบางทีสังคมก็ผลักเขาเข้าไปอยู่ในมุมอับส่วนเราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายไม่แย่เกินไปเพื่อช่วยส่งคนที่บาดเจ็บทางใจให้ข้ามแม่น้ำแห่งความหวาดกลัวจนถึงจุดที่เห็นความหวังได้ลางๆแล้วก็หยุดเหลือปล่อยเขากลับลงไปในน้ำให้พวกเขาว่ายเองแต่ไม่รู้จะมีสักกี่คนที่ว่ายไปถึงฝั่งแม่หลิวแม่หลิวใบชมพูอย่านะใบชมพูทำอย่างนี้น้ำแดงอะไรขึ้นมามึงอย่าทำอะไรบ้าๆนะเว้ยใบนี่พี่เป็นโรคเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยงั้นมึงก็ไปตายที่อื่นปะอย่าเสือกมาตายตรงนี้ที่กูอ่านด้วยห่าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวก็ฉีกเสื้อมาผูกคอแล้วจะเย็นๆนะเราคุยกันได้ใครทำอะไรเธออย่ามายุ่งกับใครใครบ่มีอีหยังสิว้าวแล้วใครบ่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยใบอย่าไปทำเธอใช่ไหมบอกคุณมาเดี๋ยวคุณจัดการให้ความอยู่ที่ทางต่างหากก็เดินแล้วสารภาพมาตั้ง8ปีแล้วเอาไฟไปขึ้นเหยียดยังคอยบ่มีทางคิดเลยมีสิใบเธออย่าทำอย่างนี้นะใจเย็นๆเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเขียนคำร้องให้เธอเองถ้าจะตายอ่ะก็ขอให้ใบคำร้องตกไปก่อนก็แล้วกันขอให้เชื่อนะว่าความยุติธรรมและความดียังมีอยู่จริงใช่จริงๆใช่ไหมพวกเราใช่ใจเย็นๆนะค่อยๆวางเชือกลงฉันขอร้อง
จากนั้นใบชมพูก็ได้รับความเมตตาจากศาลคืนอภัยโทษส่วนอ้อยก็เลิกเป็นอันธพาลแลกกับที่พี่เขียนฎีกาขอคำร้องให้วันหนึ่งพี่ได้รับจดหมายจากลูกพี่ถึงรู้ว่าแม่น้อยได้ส่งบทความเรื่องสำนึกอาชญากรแผ่นดินไปให้นาเพ็ญแม่คะหนูรักและคิดถึงแม่มากทุกคนสบายดีนะคะตั้งแต่ครั้งหนูอ่านที่แม่เขียนบทความถวายพระเทพให้ตาฟังตารับรู้นะคะน้ำตาแกไหลหนูอยากบอกว่าหนูขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตหนูเลี้ยงดูหนูคอยส่งหนูเรียนหนูกำลังจะรับปริญญาค่ะแม่ไม่ว่าใครจะมองแม่ด้วยสายตายังไงหนูรอวันที่จะได้อยู่กับแม่รักแม่ที่สุดน้ำฝนแล้วในที่สุดวันแห่งความหวังของพี่ก็มาถึงจำไว้นะว่าความหวังจะพาเราไปเจอกับทางออกของชีวิตดูอย่างต้นไม้ต้นนั้นสิมีรอยปูนแตกนิดเดียวเขาก็พยายามที่จะขึ้นมาให้ได้ทั้งที่ไม่มีดินไม่มีอะไรเขาเลยอยากมีชีวิตเขาก็พยายามที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นมาหนูอยากขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่สอนให้หนูรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากคนที่ไม่เคยมีค่าอะไรเลยจากคนที่ทิ้งชีวิตกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งถ้าน้ำฝนเขารู้เขาคงภูมิใจนะคะที่มีแม่อย่างพี่นะคะเผื่อพี่อยากจะเห็นนะคะเกรด 3.2 เก่งมากมากเก่งเหมือนพี่นั่นแหละค่ะแล้วหนูจะรอวันแห่งความหวังนั้นมาถึงนะคะหนูมาลาแม่น้อยหนูกลับวันนี้ค่ะออกไปเป็นคนดีนะลูกแล้วอย่ากลับมาอีกล่ะฮะI
ฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แน่นอนฉันพร้อมแล้วที่จะออกไปทำอะไรเพื่อสังคมได้นี่คือสิ่งล้ำค่าที่ได้จากนี้โดยที่ไม่มีใครคิดใครฝันว่าคุกจะสอนให้ฉันเป็นได้ขนาดนี้Thank you.